มันก็เลยหมดสิครับนั้นต้องคิดใหม่แล้วว่าในโลกใบนี้ใครที่มีความสามารถโดยเฉพาะอย่างความสามารถฟิสิกส์และมันเรื่องอะไรด้วยส่วนมากแล้วคนที่มีความสามารถพิเศษเนี่ยจะไม่มีสมบัติไม่มีพื้นฐานไม่มีเครดิตงี้ดีกว่าไม่มีเครดิตทางด้านการเงินอย่างนี้ดีกว่าเพราะคนประเภทนี้เขาจะมีแต่กำลังหัวใจแต่ความสามารถมีแน่เอาละท่านจะไปขายความสามารถที่ธนาคารเขาก็ไม่มองไม่มีเครดิตเป็นพื้นฐานทางด้านการเงินหรือแม้แต่พื้นที่มันขาดตรงนี้ก็แปลว่าเกิดไม่ได้มีความสามารถพิเศษแต่ก็เกิดเป็นกิจการของตัวเองไม่ได้เพราะอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยขาดเครดิตการเงินหรือแม้แต่พื้นที่ที่ต้องตีมาเป็นเงินเอาล่ะทีนี้ส่วนคนที่มีพื้นที่ไม่ได้ทำประโยชน์เสียภาษีแน่นอนเท่าไรไม่รู้อัตราทางภาษีที่ว่าเพราะฉะนั้นต้องกลับคิดใหม่แล้วว่าคนที่มีพื้นที่มันมีคำถามว่าจะขายหรือจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าทำอะไรสักอย่างหนึ่งผมเสนอว่าผมมีความสามารถสูงมากในการที่จะใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ใครที่มีพื้นที่ที่ว่านี้สิบไร่เอ้ย15 ไร่เอ้ย20 ไร่มาโดยผู้ยิ่งที่ที่มันใกล้น้ำใกล้น้ำหรือห่างจากการเดินทางให้มีได้รับความสะดวกพอประมาณเอาพื้นที่นั้นมาตีเป็นราคาค่าเงินแล้วก็จดทะเบียนเป็นบริษัทร่วมกันกับคนที่มีความสามารถพิเศษที่ว่านั้นด้วยเห็นไหมก็ลงหลักปักฐานด้วยกันเพราะหน้าวันนี้คนที่มีความสามารถพิเศษเนี่ยมันมีเยอะแต่แขนงไหนบ้างส่วนหนึ่งแล้วก็มากเรื่องที่ผ่านมาก็ตีหัวเข้าบ้านกันทำอะไรไม่เป็นหลักแหล่งเพราะพื้นที่ตรงนี้ใครเป็นเจ้าของพื้นที่ชื่อนามสกุลมีลูกมีหลานคนเหล่านั้นนะฮะจะต้องมาอยู่ในการบริหารจัดการแปลว่ารับผิดชอบในแต่ละส่วนถือเป็นการลงทุนใช่ไหมพอเวลามันเริ่มได้ปี1ผ่านไป2ปีผ่านไป5ปีผ่านไปเท่านั้นละโยมมันจะแตกกิ่งก้านสาขาให้กับลูกหลานคนที่เป็นของพื้นที่นั้นเขาก็แจกจ่ายจำหน่ายในเรื่องของทรัพย์สมบัติที่ว่าให้กับลูกหลานสืบต่อมันก็ลูกหลานก็ทำงานต่อมันก็ยั่งยืนใช่ไหมคิดต่อไป50 ปี 100 ปีว่าไปสิต้องคิดรูปแบบนั้นแล้วครับต่อไปนึกว่าเปลี่ยนปัญญาให้เป็นเงินคนที่มีความสามารถพิเศษเขาจะเปลี่ยนความสามารถพิเศษให้เป็นธุรกิจให้เป็นเงินอย่างผมนี่ผมจะเอาความคิดผมไปใช้ประเทศไหนก็ได้ในโลกใช่ไหมครับสบายด้วยไม่ได้หาเห็นไหมครับเพราะความสามารถพิเศษมันไปไหนก็ได้ยิ่งเรื่องสุขภาพทุกวันนี่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่มากของมนุษยชาติเลยผมคิดได้หมดนะจะให้ผมไปซื้อพื้นที่ผมจะเอาตังค์มาจากไหนอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยธนาคารไหนเขาจะเชื่อมือไม่มีหรอกงั้นคนที่มีพื้นที่เนี่ยมาร่วมกันจดทะเบียนเป็นทุนใช่ไหมทุนบริษัทห้างร้านก็ใส่เสียแบ่งทุนตีราคาตั้งเท่าไหร่ก็ว่าผมว่ามันพอเวลาเริ่มเปิดปุ๊บคนที่มีความสามารถมาก็ต้องหาสิ่งก่อสร้างมาแล้วตรงนี้ม
ไม่ต้องไปรบกวนแล้วทุนมันก็เป็นดองไม่ตรงนั้นน่ะเพราะทุนมันเป็นมันตีเป็นทุนน่ะไม่มีเงินสักบาทเดียวแหละแต่ดินมันเป็นทุนเขาจะมีความสำคัญพิเศษเข้าไปบริหารจัดการเปลี่ยนนะพื้นดินนั่นก็จะกลายเป็นมีรายได้ขึ้นแล้วก็บริหารจัดการในเชิงอะไรล่ะธุรกิจทางด้านสุขภาพหรือใดๆก็ได้ย้ำความสามารถพิเศษของคนมันแต่ละแขนงชาวมันเยอะมากคนกลุ่มนี้แหละครับเวลานี้รัฐบาลไม่ค่อยจะซัพพอร์ตพวกนี้คนที่มีความสามารถพิเศษปุ๊บสังเกตดูเถอะโตไม่ได้ถูกระเบียบราชการถูกกฎหมายตามวิธีเขาเนี่ยครับเตะตัดขาแต่มันจะไปสร้างงานได้ยังไงล่ะครับราชการต้องหาวิธีเพิ่มเติมแต่งให้กับคนที่มีความสามารถพิเศษเนี่ยได้ก่อร่างสร้างเสียได้ออกมาแล้วถามว่าสมบัติที่มันเกิดมันก็ตกแผ่นดินนั่นเองจะไปไหนคนที่มีความสามารถพิเศษก็เอาไปไหนล่ะทีเนี้ยมันไม่ไปไหนหรอกมันก็เวียนอยู่ในแผ่นดินสยามแห่งนี้แหละจริงนะความคิดตรงนี้ถ้าหากว่าไม่เริ่มกันนะฮะแผ่นดินเนี่ยมันจะตกของประเทศตกแน่นอนไม่มีเหลือลูกไทยหลานไทยเนี่ยสุดท้ายแบะเป็นลูกจ้างเขาออกต่อเพราะไม่กรอบความคิดตรงที่ว่ามันไม่เกิดก็น่าเห็นใจนะน่าเห็นใจเพราะที่ผ่านมาคดโกงกันบ้างเห็นไหมฮะเราเปรียบกันบ้างมันถึงไปต่อไม่ได้ความซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยมีให้กับกันและกันมัวแต่นั่งระแวงกันผมไม่ใช่ไม่ได้แล้วจะระแวงไปทำไมแล้วใช่ไหมล่ะผมว่ามันโอนะความคิดอย่างนี้มันความคิดมันไปสวมอย่างไรก็ได้หมู่บ้านก็ได้ตำบลก็ได้อำเภอก็ได้จังหวัดก็ได้มันก็จะเกิดยิ่งยุคสมัยนี้มันยุคสื่อสารมันว่องไวทันใจขอให้มีดีเถอะมันดีไม่พร้อมแต่ขนาดที่มันไปต่อไม่ได้เก่งไม่พร้อมต่างหากที่มันไปต่อไม่ได้คนเก่งเนี่ยมีเยอะความสามารถพิเศษเนี่ยมีเยอะผู้คนแต่ความดีทางด้านพื้นฐานทางด้านจิตใจเนี่ยเก่งแต่ไม่ดีโอ้ยมียอดเยอะเลยดีแต่ไม่เก่งเสื่อมโง่สินั่นต้องมารวมกันทีนี้คนมีกับคนไม่มีคนมีสมบัติคือมีที่ดินเอามารวมกับคนที่มีความสามารถพิเศษซึ่งเราพิจารณาแล้วว่าเก่งและดีเองมันก็จะไปต่อได้ต้องสอหาและเก่งและดีแล้วมันจะไปต่อได้อย่างสง่างามด้วยเรื่องสุขภาพนี่ปากหลอกที่ไหนก็ได้ในโลกเลยนะผมที่มีความคิดอย่างนี้แหละผมอาจจะให้ลุงหมอกเพิ่มเริ่มพลังใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปให้มันเจ้าคนไหนที่เป็นเจ้าของก็มาเอาเร็วๆใช่มั้ยครับครับนั้นพญาคุดก็ทำงานทั้งนั้นน่ะครับใช่มั้ยล่ะเออพญาคุดทำงานสามสหายก็ทำงานต่อพญาช้างเผือกก็ภาคพื้นดินครับป้ายเป็นสกิลสเกลมนุษย์มนาบริวารเค้าน่ะคุยกับพี่สาวพี่ลุงอ่ะนะฮะเค้าบอกว่าเนี่ยไปหาลุงรอกันดูลุงรอช่วยได้อะไรมันจะขนาดนั้นอ้าวไปเร็วๆไปแรงๆไม่รู้ใครอ่านเจอ15ไร่เนี่ยมาไปเร็วๆไม่ใช่กว่าถั่วจะสุกน้ำมันจะไหม้หมดแล้วเอาคนเป็นหนี้มันเดือดจริงๆนะเอามันสุดโคตรอึดอัดนะคนเป็นหนี้ใช่ไหมบางทีมันน่าจะทางมันน่าจะสะดวกนี่หนึ่งฟังไปตรงนี้ไปคุยกับเจ้าของที่ว่าเนี่ยใช่ไหมลดหน่อยเถอะเนี่ยใช่ไหมก็เอาส่วนลดที่ว่าก็คือตัวเรานั่นแหละใช่ไหมเราจะนำในสิ่งนี้ไปเสนอขายให้ใครก็ไม่รู้แหละ
ช่ไหมล่ะใช่นะแล้วให้มีตัวเลขที่มันหยุดตรงนั้นขอเป็นลักษณ์อย่าให้มันดิ้นก็เรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขายเขาโอนชื่อเข้าไปยังเขาโอนชื่อเข้าไปยังอ๋อมันเป็นชื่อเขาโดยอัตโนมัติขายฝากอันตรายนะแต่นี้ที่เราทำไปแล้วก็คือตอนนั้นก็เข้าใจอยากได้เงินไวใช่ครับมันร้อนมันร้อนแล้วเราโอเคพออย่าไปใช่ถ้าลืมบอกผมก็จะพูดกันจะพูดได้ไม่เอาไม่พูดมันผ่านมาแล้วมันอยากได้ไวมันไฟเข้ามาลนแล้วเนี่ยครับไม่ปล่อยก็ไม่ได้โดยที่ว่าเราใจดีครับใจดีเหมือนลูกชายผมถ้าจะไปอยู่ออสเตรเลียมีรถ1คันซื้อมาหลายตังค์คือมันจำเป็นต้องขายเอาไว้ก็ไม่มีใครใช้ใช่ไหมตอนนี้มันถูกภาพบังคับจำเป็นท่านไหนก็ต้องเอาสรุปกำที่ดีกว่ากำตดเนี่ยเหมือนกับมัดมือช็อคมันจำเป็นเพราะความจำเป็นแต่ละคนมันแตกต่างกันเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเด็กนักศึกษาบ้านเราไปเรียนต่างประเทศพ่อแม่ซื้อคอนโดไว้ให้ก็มีรถไว้ให้ก็มีเครื่องใช้หมดเรียบร้อยเอาเรียนจบแล้วจะเนี่ยจะอยู่ที่นั่นหรือจะออกเราก็สร้างหลักฐานอยู่ที่นั่นก็มีโอเคไหมมันก็ออกมาบ้านเราเอาว่าเราทำไงดีนะสมบัติที่ซื้อมาได้ขายประกาศขายใครก็อยากจะได้ราคานะเอาของจริงมารถของจริงต้องขายทิ้งถ่ายคว้างกำที่ดีกว่ากำตัวความคิดนี่เป็นความคิดธรรมดาสามัญมากเลยเกินไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนอะไรเลยผมว่านี่ความจำเป็นทุกคนมีความจำเป็นหมดและความจำเป็นที่วันนั้นได้รับการแก้ไขอย่างไรก็ต้องมีสติปัญญาพอประมาณนะจึงจะมีทางออกที่พึงพอใจและพอจะมีความสุขไม่ใช่ถูกความทุกข์ทับถมต่อไปอีกก็ไม่ใช่นะขอให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้เอาไว้ตกลงผมขอแนะนำว่าจากนี้ไปเอาสิ่งนี้ไปพูดกับเจ้าของที่ว่าเนี่ยราคาเขาเอาเราไปก็ล้านกว่าบาท2ล้านก็แล้วกันเนาะ2ล้านเอาเงินเข้ามา2ล้านก็แล้วกันเอาเงินก็แล้วกันตีต่อมัน 4-5 ปีผ่านไปมันน่าจะสัก4ล้านเงี้ยฮาบโถเอ้ยใช่มั้ยคนที่เขามีอยู่แล้วเอาห้ามกันแล้วกันพี่ใช่ไหมล่ะส่วนที่ผมจะไปขายต่อผมขอใช้หน่อยนะก็ขอกันอย่างนี้แหละต้องคิดอย่างนั้นขออย่างนี้พี่ขอให้น้องได้ใช้เถิดหน้าวันนั้นกับวันนี้ใช่ไหมครับบอกตรงๆก็ขอคือคนที่เขามีสตางค์เขามีเมตตาทำทุกคนแหละแต่ละเขาช่องถูกไหมล่ะนะพี่เอาเน็ตตรงนี้ค่าโอนค่าเอิญอะไรเนี่ยพูดให้จบต้องคิดเรื่องค่าโอนแล้วนะใช่นี่ขจายออกขจายนะค่าโอนคนซื้อออกคนขายออกหรือว่าคนที่เป็นที่เราถือในออกนะ ใช่ไหมฮะแน่นอนคนขายที่เขาอยากจะขายง่ายเขาไม่อยากจะวุ่นวายค่าโอนเอาเน็ตก็พอแล้วงั้นพี่เอาเน็ตก็แล้วกันค่าโอนผมจัดสรรหาเองไหนวะแล้วเพื่อนค่าโอนใส่กันนั้นก็เป็นส่วนก็แปลว่าต้องรู้มิติภายในของการซื้อขายพวกนี้ค่าโอนไร่ละเท่ากับเท่าไหร่นะต้องสืบสอบมันมืออาชีพอ่ะมันฝึกเป็นมืออาชีพไปได้เลยในเวลาเดียวกันน่ะก็พื้นที่ของเราเนี่ยพ่อแม่ผมญาติญาติให้มากลับมาเป็นความรู้ที่ชัดเจนซะใช่ไหมครับเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้เรามีองค์ความรู้ชัดเจนทำอะไรก็ได้มันก็แกร่งของเราเองที่แกร่งในทีหรือซ้ำไปเข้าใจเนาะครับแต่ก็สรุปความว่าไปหาตัวนี้เขาให้เขาบอกในเน็ตพูดกันสองนัยยะว่าเที่ยวในเน็ตส่วนค่าโอนผมก็จะหาบุคคลซื้อที่เขาจ่ายค่าโอนเท่าไหร่
แล้วถ้าหากว่ามันจะเกินกว่าบ้างเล็กๆน้อยผมขอใช้นะพี่นะคุกเข่าเลยตอนนี้เอ้าเป็นช้างหมอบไปเลยไหมโอเคไหมใช่ได้นะไงหายใจหายคอด้วยใช่ไหมเอาล่ะนี่คือข้อแนะนำในเบื้องต้นเอาล่ะต่อไปก็เรื่องราวของสามสหายเขาจัดการเขาโอเคนะหลับตาไปใครที่เป็นนั้นเป็นเจ้าของเขาเนี่ยมาดิเอาซะนึกเอาใครเนาะแถวบ้านเราใกล้เคียงพอจะรู้จักต้องไปหาคนที่เขามีศักดิ์ศรีคนที่ก็ออนแฮนในมือเงินเขาเงินเย็นทุกวันนี้คนซื้อที่ต้องมีเงินเย็นซื้อมาเพื่อเปลี่ยนผ่านนี่ยากทั้งผมเงินเย็นพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดตอนแห้งก็ไปก็ดูว่าเพราะคนกลุ่มนั้นเขาพอแล้วมีพื้นที่ซื้อขายก็เป็นทุนในการที่จะไปต่อทุนของเขาใช้พื้นที่เนี่ยเป็นทุนสำรองขยายกิจการของเขาใช่ไหมทำนองเนี้ยครับเขาจะคิดกันอย่างนั้นเขาไม่ได้ซื้อมาดองครับเอาไว้หมุนเวียนทุกคนแหละแต่เขาเย็นใจเขาต้องมีที่เนี่ยมันแปลเป็นเงินได้โอเคนะเป็นไงมองออกนะกระจายชัดเจนเปิดกินเองนะคุณขอสอบหน่อยครับฮะสอบมีสอบด้วยเหรอไอ้เรื่องสายที่นี่นะฮะที่นี่เราอยู่ตัวแล้วนะก็เคลื่อนที่ไปยังวิทยาก็ว่าได้ก็คุยแล้วนี่ใช่ไหมเพราะตัวหลักเนี่ยเราคุยแล้วใช่ไหมล่ะครับทำมาแล้วเนี่ยจอบเนี่ยต่อไปเอาตัวเราไปทั้งทีมันมีอยู่5บ่อคุณนี่ก็5บ่อนี่แหละเพราะความต้องการมันเยอะครับแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็มันจะหมุนเวียนเนี่ยครับเป็นกรอบความคิดง่ายๆสําคัญว่าจะนิ่งครับไม่เหงื่อแตกอะไรตอนนี้มันก็มีหลักของมันง่ายๆจุดเริ่มต่างหากที่มันสําคัญยิ่งถ้ามันได้มันก็เริ่มได้ไปต่อได้โอเคนะโชคดีปลอดภัยครับเริ่มขอนั่นน่ะรูดปิดรูด